สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนวัดกอดถังออกซิเจนเผยอาการล่าสุดเชื้อลงปอดพูดไม่ได้แล้วนวัดอิสระไกรศีลพิธีกรชื่อดังซึ่งโดยเมื่อ2วันก่อนเพิ่งไลฟ์อัปเดตอาการหลังจากติดเชื้อได้6วันโดยการไลฟ์ครั้งก่อนระบุว่าเจ็บจนเหนื่อยเจ็บจิตเลยโควิดไม่ธรรมดาต้องรอวัคซีนพูดตรงๆคนฉีดวัคซีนก็ติดคนไม่ฉีดก็ติดเสร็จจากฉีดยาไป2เข็มและมีการเอ็กซเรย์ปอดผู้ป่วยโควิดมีหลายระดับบางคนไม่มีอาการเลยผู้ป่วยเกี่ยวกับปอดต้องนอนคว่ำใครอยากปอดแข็งแรงต้องออกกำลังกายบ้างนะครับซึ่งล่าสุดนวัดได้โพสต์ภาพข้างถังออกซิเจนพร้อมระบุว่าผมไม่สามารถสื่อสารได้ช่วงนี้อนุญาตอัปเดตค่าตัวเล็กต่างๆไม่ค่อยดีมีเชื้อบางส่วนลงปอดกำลังเปลี่ยนแผนการรักษาให้มีออกซิเจนตรวจเลือดเอ็กซเรย์ทุกวันอยู่ช่วงเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ขอบคุณทุกกำลังใจครับท่ามกลางแฟนๆที่ส่งกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ